มาถึงเรื่องดีๆกันบ้างค่ะวันก่อนเนี่ยเจอผู้จัดการทีม BC เทโรศาสนาพี่แมนธัญญาวงศ์นาคพี่แมนบอกว่านี่ฝากข่าวหนึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงเลยเธอเพราะรู้ไหมทีมฟุตบอล BC เทโรศาสนามีผู้หญิง1คนอยู่ในทีมเฮ้ยแล้วลงไปเตะด้วยเหรอเดี๋ยวไปเจอเกินกันว่าเธอทำหน้าที่อะไรค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องนิวนะคะน้องนิวณัฐสกรทรงพรวานิชเป็นนักกายภาพสาวประจำทีมค่ะนะเป็นอดีตนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตนะน้องเล่าว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เข้ามาเรียนคณะนี้เป็นเพราะว่าต้องการบำบัดอาการปวดขาและเส้นประสาทที่หูไปเลี้ยงหน้าตกของคุณแม่นานวันเข้ารู้สึกชอบพอเรียนจบได้ทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดในคลินิกแล้วก็รับทำกายภาพให้กับทีมฟุตบอลค่ะทีนี้ประสบการณ์ฝีมือทีมฟุตบอล BC เทโรก็ทาบทามมาเลยไม่ต้องไปทำคลินิกแล้วมาเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมเลยหน้าที่หลักหน้าที่หลักคือเข้าไปดูแลบำบัดนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อส่วนขาตึงก่อนลงซ้อมระหว่างซ้อมก็จะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยคือน้องต้องเข้าไปรักษาทันทีจากนั้นก็จะทำการฟื้นฟูนะไม่ใช่นั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ทำทันทีเนี่ยอาการมันจะเรื้อรังเช่นถ้าโดนกระแทกมาเช้าวันถัดมาทำกายภาพแค่ 1-2 ครั้งซ้อมได้แล้วนะแต่ถ้าในสนามแข่งถ้าดูจากความรุนแรงส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรุนแรงก็จะรักษาคนที่เจ็บเพื่อจะได้ส่งกลับเข้าไปเล่นใหม่ค่ะทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องติดตัวอุปกรณ์ที่ต้องติดตัวสำหรับนักกายภาพบำบัดคืออะไรเครื่องสำอางไม่มีตัดไปได้เลยห่วงสวยไม่ได้ในกระเป๋าต้องมีโทรศัพท์และเครื่องอัลตราซาวด์เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยเป็นเครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อให้การอักเสบมันหายเร็วขึ้นน้องบอกว่าบางเคสนะคะก็ใช้มืออย่างเดียวไม่ได้ถ้าสมมุติว่าซ้ำมาอีกคือโดนกระแทกซ้ำมาอีกกล้ามเนื้อฉีกเอ็นฉีกใช้เครื่องนี้รักษาหลักๆคือเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าจะกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยใช้ไฟฟ้าค่ะนะน้องยังบ่อยว่าหน้าที่นี้นะคิดอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้นักเตะของทีมเนี่ยหายเร็วที่สุดใช่ใช้มือนวดขยับข้อกดจุดซับปลานวดไทยทำหมดเทคนิคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเอาศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ด้วยกันนะคะทุกครั้งน้องจะบอกเลยว่าเหตุและผลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ต้องบอกทีมด้วยลองไปฟังเสียงน้องก่อนไหมค่ะถ้าเอาตอนแรกเลยนะคะเขินค่ะเพราะว่ามันต้องแบบจับตัวเยอะมากวันหนึ่งก็เป็นสิบอะค่ะแล้วเข้ามาก็เหงื่อโซมๆมาเลยตอนแรกก็ไม่กล้าจับไม่กล้าเปิดไม่กล้าอะไรแต่ทำไปทำมามันก็ชินรู้เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นที่ท้าทายค่ะทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบหายแล้วกลับไปเล่นได้เร็วขึ้นบางทีความเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นอุปสรรคนิดหน่อยตรงที่ว่าเจอหน้ากับคนรอบข้างครั้งแรกเลยคือไหวหรอเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้ทำงานนวดผู้ชายจับผู้ชายอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้ได้ค่ะไม่งั้นจะโดนแบบทำไม่ได้หรอกผู้หญิงอ่ะคือทุกอย่างต้องลุยต้องสู้เหมือนผู้ชายเหมือนกันผมว่าเขามีกำลังมือหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอก็เป็นดอกไม้ครับตอนนี้เหมือนเป็นผีเสื้อครับตอนเนี้ย เขารู้สึกเป็นดาวมากเลยครับช่วงนี้ ครับมันก็มีสีสันนี่ชอบไหมคะก็โอเคครับใครอยากจะเป็นนักกายภาพบำบัดหญิงเขาบอกว่าต้องมีคุณสมบัติด้วยน้องนิวฝากมาบอกคุณสมบัติข้อแรกต้องกล้าแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายแน่นอนเรื่องนี้หลายคนมีปัญหาแล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงดิฉันว่าตอนนี้เก้งกวางจะหันไปเรียนกายภาพบำบัดเยอะมากในน้อยเพื่อนดิฉันคนหนึ่งนั่นแหละไปแบบว่าแนวนี้เลยชอบนักฟุตบอลจากที่เรียนนิเทศศาสตร์ดิฉันว่าจะกลับไปเรียนกายภาพบำบัดต้องกล้าแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายนี่เป็นข้อเดียวคือต้องทนความเหม็นได้เพราะเวลาซ้อมร่างกายจะเต็มไปด้วยกลิ่นเหงื่อแล้วก็กลิ่นหญ้ากลิ่นดินกลิ่นเท้าที่สำคัญต้องทนกับสภาวะกดดันได้น้องบอกว่าต้องรู้ทันนักฟุตบอลค่ะอ๋อหรอยังไงคะโอ้เราก็อ่านดูเพราะบางครั้งนักฟุตบอลก็หลอกแตะอักเนียนๆเหมือนกันนี่ไงก็เลยจะถามว่ามีเรื่องดีไหมเออแต่นี่เราก็ไม่ได้บอกว่า BC เทโรศาสนาจะเป็นอย่างนั้นนะแต่คือน้องแต่เขาก็เป็นของทีมนี้ดีหรือเปล่าอะไรอันนี้เขาบ่อยอยากกดดันตัวเองและคนไข้ด้วยบางเคสอาจจะเลื้อรังมานะคะแต่ต้องรักษาให้หายภายใน3วันก็คุยกันระหว่างคนไข้กับพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเพราะเวลาทีมไปแข่งต่างประเทศนะคะจะได้ประสานงานกับแพทย์สนามได้แล้วทุกวันนี้นักฟุตบอลก็ต่างชาติเยอะนะค่ะตอนนี้ดิฉันคิดว่า BC เทโรศาสนาต้องรักษาคุณหมอคนนี้ไว้ให้ดีดังไข่ในหินเชื่อว่าหลายทีมอยากจะได้ไปอยู่ด้วยอ้าวนี่พูดจริงเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดแพ้ไอ้เจ็บอะเจ็บนิดเดียวเจอหมอมาหายเลยเออหรือยิ่งเจ็บมากนะ